สวัสดีครับวันนี้พบกับช่วงใหม่ของแชร์เทลเราเป็นช่วงที่แนะนำการเอาตัวรอดของเด็กต่างๆวันนี้เราจะมาเสนอเด็กแรกก็คือโนวาถ้าเจอแองเฟย์อย่างเงี้ยมันเตรียมจะรับแล้วมันโยนการ์ดไปสลับแดมนี่โอ้โหบวกกระจายตีไม่เข้าแน่นอนนะโนวาของคุณจะสามารถเคลียร์บอร์ดได้ยังไงไปดูกันเลยดับแรกนะครับสไตล์เป็นตัวยิงนี่เลยโอเคนัดต้องถูกต้องนะระวังนะตัวนี้ต้องอยู่นะครับสำคัญมากอย่าเพิ่งไปปั๊มเลยมันจะทายเป็นตัวนี้เหรอทำไมจะเป็นวิกเตอร์ไงทายเป็นวิกเตอร์โอเคโอเคเริ่มจากครั้งแรกก่อนเลยมันจะเคลียร์ให้หมดมันจะต้องวางตัวที่เอาไว้นอนนี่ตัวรับพลังวางไว้ก่อนเลยตัวแรกก็ได้จริงๆอ่ะวางไว้หนึ่งตัวครับตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สำคัญตัวจับนอนมาซะงั้นเฮ้ยลงมาครับผมจับนอนครับจับนอนตัวนี้ตัวหนึ่งขอโซ่หนึ่งตอนรับหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นมันจะสภาพพร้อมยิงแล้วมันนอนอยู่มันนอนอยู่มันลุกขึ้นมาว่ามันสแตนยังไงเทคตัวนี้เลยครับแซกมันจับลุกบวกพลังมันบวกพลังของตัวเองนะนี่ทีสองทีสามแล้วทีสี่แล้วบวกห้าพันครับผมจากนั้นเทคแวนก็จะเกิดเทคสไตล์คว่ำหนึ่งเลยครับเทียบพลังยิงอันนี้14ยิงเลยครับก่อนที่มันจะบวกพลังก่อนที่มันจะบวกพลังแล้วไม่คุณตีไม่เข้าก็ความหนึ่งยิงก็บวก 2,000 เป็น 7,000 โอเคมีแรงเทียบไปแล้วพลังมันแรงสุดในเกมนะมันคือสุดยอดของตัวตีเสร็จแล้วตัวไหนก่อนต่อที่จะจับลุกนี่เลยครับตัวนี้ก็ได้เหมือนกันครับถามว่าจะจับนอนยังไงตัวเริ่มเลยครับจับนอนก่อนเพิ่มตัวเริ่มได้อีก 3,000 โอเคแต่คนนี้เหมือนกับไอตัวโชลิวเคนเมื่อกี้เลยแซกเลยครับถ้าคุณสั่งลูกไก่ถ้าคุณแซกคุณต้องจับไปนั่นนอนก่อนต้องนอนด้วยตอนนี้ตอนนี้จับนอนบวกอีก 3,000 บวกอีก 3,000 เป็น 6,000 จับเทคนี้ครับแซกความหนึ่งไม่ความนะความจับความของตัวแวนอันนี้ลูกอีกอ่ะโอเคยิงก็หายไปละ2ตัวซะงั้นปกติในเกมมันไม่ค่อยมี4ตัวหรอกใช่คือมันมี2ตัวเร็วร้ายมากเราต้องแกล้งมันคุณมี2ตัวคุณก็ยิดแล้วเจอมันโอ้2ตัววะยิดวะเสร็จแล้วนี่เราก็จะยิงละก็ไปบวกไปบวกไป 5,000 กับอีก 2,000 บวกไป 7,000 เป็น 14 14อันนี้ได้แล้วแต่ว่าคนละกรณีเราไม่คลิปหรือคลิปจะยาวต่อไปคุณจะนอนมันยังไงจะนอนยังไงก็มี2วิธี2ตัวมีทั้งตัวนึงก็ได้ครับผมหรือว่าคุณจะเริ่มตีเลยก็ได้ถ้าคุณไม่มีคุณไปหาตัวอะไรก็ได้มายัดตอนนี้ให้มันนอนเหมือนกันจับนอนจับนอนหรือจะไม่มีอะไรก็ได้จับนอนโอเคเพราะตอนนี้มันสามารถสั่งนอนได้ตอนไหนก็ได้ปัญหาคือตอนจับลุกไม่มีใช่ตอนนี้เราไม่มีแล้วสมมติเราไม่มีสมมติว่าไม่มีแล้วเด็กตัวนี้บอกว่าความหนึ่งเอามันบวกมันบวก 9,000 นะเออมันบวกไป 3,000 กันพอนอนไปก่อนโอเคบวกเป็น 9,000 ครับความหนึ่งแซกมันโอนพลังไอ้ของมันเนี่ยดิบๆเลยคือมันหนึ่งสี่ให้ตัวหนึ่งก็ให้ตัวนี้แหละเพราะตัวที่มันจะลุกก็คือตัวนี้บวกอีกหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นสี่บวกกับตัวเองด้วย 5,000 เป็น19,000หมื่นเก้าบวกหมื่นสี่ไม่นับแล้วครับสามความหนึ่งยิงอีกยิงแล้วอ้าวถ้างั้นเหลือตัวเดียวแล้วตัวเดียวแล้วคราวนี้มันจะปั๊มพลังไม่เวอร์แล้วใช่เราเวอร์ของมันไปแล้วเวอร์ของมันแล้วโอเคตอนนี้เราเริ่มตีเลยก็ตีปกติใช่ครับอันนี้เท่านี้ครับ34บวก7ครับเออแล้วแจก 4,000 ได้แจก 4,000 ได้3เป้า3ชุด 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 แต่มันมี2ตัวคือให้กันเองตัวละ 12,000 ตั้งเลยบวกไปมื้อ 24,000 34,000 บวก7เป็นเท่าไหร่ครับ41บวก 24,000 เนี่ยตีไป65มีโอกาสได้การแล้วแต่มันจะบวกแค่ 2,000 ใช่เพราะมันโดนหายไปถึง3ตัวสลับไปตามใจคุณนี่เป็นโดนเกี่ยวครับโอเคปั๊มแหลกดีกว่าลงได้แค่ 2,000 ครับได้ 4,000 ได้ 4,000 ทีไม่มีปัญหาสำหรับเราแล้วเราปั๊มมาหาสารนี่คือ65,000ครับ65,000นี่เราเอาไปกีมาเมื่อกี้โอเคแวนตีครับจากนั้นแวนตีแวนตัวใหม่สำคัญตรงไหนมันไม่ใช่บาสครับโอ้โหมันทอสโต้ปั๊มหนึ่งลุกๆนี่เลยครับรู้อีกแล้วยิงอ้าวเรียบร้อยเลยแทนยืม 15,000 เหรอมันต้องยิงก่อนมันกัดใช่ก็จะประมาณนี้แล้วคอมโบที่ไว้เคลียร์บอร์ดของโนวาถ้าคุณมือมีดีๆหน่อยนะตามบาสใช่
เรายิงแค่ตามบาสนะอย่าไปยิงเวอร์มันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดหรอกถ้าใครแบบเจอปัญหาอีกฝ่ายบอดหน้าลำคาญเกียร์แมวเงี้ยใช่เจอเกียร์แบบมีแมวคุณก็เทียบยิงไปเลยมีแมวต้องมีโอหรือเจอแคนที่สำคัญแต่ว่าเขาใส่กีการ์ดดำเข้ามาต้องยิงก่อนต้องยิงในเมนให้ได้ครับก็ประมาณนี้แล้วต้องฝึกไว้เป็นวิชาแบบชาโดว์หลุดอันเงี้ยถึงใบต้องยิงเลยหมดเลยใช่ใช่แล้วมันเคล็ดไว้เผื่อใครเอาไปใช้ก็ลองไปแบบใช้ได้ใครจะโนว่าเนี้ยแคนอื่นเนี้ยเราไว้ที่หลังครับห้องนี่คือคลิปแรกของไอวีดีเอาตัวรอดกับเด็กในปัจจุบันผมครับยุค2017